สวัสดีค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใจฟ้านวสังฆทานนะคะวันนี้วันเสาร์ที่17กันยายน2559ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสริศิวภาฤกษ์สนันท์ค่ะรายการใจฟ้านวสังฆทานนั้นนะคะได้รับความสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999นะคะซึ่งก่อตั้งสถานีตั้งแต่ปี2551ค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นปี59แล้วนะคะโดยดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะดำเนินงานผลิตรายการเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะโดยในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะรับฟังเสียงได้เผื่อว่าใครที่มีธุระต้องออกไปนอกบ้านนะคะเปิดฟังวิทยุค่ะได้ที่วิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธนะคะ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและในวันนี้นะคะได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณอลงกตเจ้าวัดวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีนะคะอีกรูปนึงก็คือพระครูสมุทรไพรินทร์เจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะกราบนมัสการทั้งสองรูปค่ะสาธุจ้าสาธุจ้าค่ะวันนี้มาแทนคุณพรอับสอนนะคะหรือว่าพี่อ้อนของเรานั่นเองค่ะติดภารกิจเดินทางไปที่จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้รายการของเรายังคงต้องบอกว่าอยากจะขอรับความเมตตาจากผู้ที่รับชมรายการนะคะโดยการที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมกันบริจาคให้กับผู้ที่มาเป็นเคสในรายการในวันนี้นะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งสองท่านเลยค่ะเป็นสามีและภรรยานะเป็นคู่ทุกคู่ยากกันเดี๋ยวขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนละกันนะคะสำหรับที่จะโทรเข้ามาในรายการในวันนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขนะคะ1900999แล้วก็เป็นที่หนีหน้าจออยู่แล้ว1900222999 222000ใช่ไหมคะขออภัยมองไม่เห็น1900222000นะคะนาทีละ20บาท20บาทเท่านั้นนะคะก็คือทุกเครือข่ายไม่หักค่าใช้จ่ายเลยมอบโดยตรงให้กับผู้ที่มาเป็นเคสในรายการวันนี้ด้วยค่ะก็ขอเพิ่มเติมว่าเป็นการได้รับการยกเว้นค่าบริการค่ะและเป็นเบอร์ที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการคลังจริงก็อยากให้ท่านผู้ชมให้ญาติโยมได้ทราบว่าการที่เราจะบอกบุญคนทั่วประเทศเนี่ยเราจะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการมันเหมือนกับการเรียรัยอะนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางราชการเองเขาก็มีกฎนะว่าถ้าอย่างวัดสังฆทานเราเนี่ยอยากจะไปขอเรียรัยที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องทำหนังสือแจ้งเพื่อขออนุญาตทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังสองกระทรวงหลักนี้นะคะมหาดไทยนี่ต้องได้ก่อนแล้วยังต้องไปขออนุญาตทางตำรวจในพื้นที่อย่างสำนักงานเขตอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับเพื่อความสงบของบ้านเมืองนะคะใช่จ้ะเพราะว่าปัจจุบันก็อดีตที่ผ่านมาก็มีคนออกเรียรัยกันโดยมีชอบอะไรเยอะใช่ค่ะดังนั้นทางราชการเขาก็กวดขันเรื่องนี้ให้การจะมาบอกบุญทางโทรศัพท์ซึ่งทุกวันก็จะมีคนถามมาว่าเอ๊ะเบอร์นี้ของจริงหรือเปล่าหลวงพ่อ 1900222000เนี่ยนะคนก็ถามกันถ้าคนที่เคยทำอยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครถามหรอกเพราะว่าเขาทำกันตลอดค่ะแต่รายการเรายังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยแต่ที่ก็มีคนทำเข้ามาแล้วตั้ง128สายคือรายการที่วสังฆทานเนี่ยทำมาเป็นครั้งที่26แล้วใช่น่าจะมีถ้าเกิดว่าใช้ศัพท์
ทางเทคนิคแฟนพันธุ์แท้ของรายการแฟนคลับแฟนคลับของรายการเรานะคะก็มีอยู่แล้วทำบุญอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็คงจะไม่มีข้อสงสัยกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้1900-222-000นะแต่ว่ากรณีที่มีท่านผู้ชมท่านใหม่ๆเปิดมาดูในรายการพอดีก็อาจจะสงสัยนะเอ๊ะว่าจะทำไมเบอร์ใช้เบอร์นี้แล้วเบอร์นี้เนี่ยทำไมไม่ต้องเสียค่าบริการนั่นน่ะสิปกติเราต้องบอกว่ากว่าเราจะได้นะคะกว่าเราจะได้รับการอนุญาตยกเว้นค่าบริการเนี่ยต้องทำเรื่องไปทุกค่ายเลยขอทุกค่ายด้วยแล้วต้องกระทรวงการคลังขอยกเว้นกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตที่จะประกาศเหมือนการบอกเรียรัยอะไรอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องซึ่งในอนาคตเนี่ยใจฟ้าเราไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องวัดพระบาทน้ำพุหรือวัดสังฆทานสมมติใครจะมีเรื่องเดือดร้อนแม้กระทั่งหมูหมากาไก่ก็แล้วแต่ช้างม้าวัวควายเดือดร้อนเนี่ยก็ช้างกองนี้ก็ต้องใช้เบอร์นี้เราก็เหมือนกับเป็นสะพานบุญนะครับหลวงพ่อถึงกลางใครแจ้งเรื่องอะไรหลวงพ่อมาอย่างเงี้ยอยากให้เราช่วยอะไรครับสมมุติว่าคนเลี้ยงหมาเยอะๆไม่ไหวแล้วไม่มีข้าวให้หมากินบอกมาที่เบอร์นี้แล้วเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่ไม่มีใครจะไปเอาเงินมาใช้เป็นการส่วนตัวได้เพราะเราสร้างระบบขึ้นมาให้ปลอดภัย 100% ระบบนี้เรียกว่าเป็นระบบมันออนไลน์หมดเลยเราจะเห็นตัวเลขเลยเหมือนกับแก้วน้ำใสๆนี่เราทำไมเราเห็นข้างในเป็นสีแดงค่ะเพราะมันโปร่งใสใช่ใช่มันโปร่งใสเพราะระบบที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นระบบที่โปร่งใสเหมือนแก้วเราเห็นทุกบาททุกสตางค์ว่าไปที่ไหนสำคัญว่าไปที่ไหนที่มาก็คือมาจากประชาชนที่ไปละไปที่ไหนเรามองที่ไปเป็นเจตนาสำคัญสมมติว่าหลวงพ่ออยากจะช่วยช้างเราเรื่องช้างมาพูดบนโต๊ะเนี้ยนะคนก็บริจาคเข้ามาเงินตรงนี้ก็วิ่งไปที่ช้างเลยโดยที่ไม่มีใครไปจับได้มีแต่ตัวเลขไม่มีตัวเงินเพราะฉะนั้นญาติโยมอาจจะต้องทำความเข้าใจว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นมากใช่แต่นี้เราอยากทำให้ระบบและรายการของเราเนี่ยมีความโปร่งใสเป็นเรื่องแรกเลยต่อไปมีอะไรมาเราจะได้ช่วยกันได้ด้วยความสบายใจแต่จะน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะปีที่แล้วเราก็ช่วยพม่าน้ำท่วมคนอยากทำบุญแต่ไม่รู้วิธีทางจะทำยังไงจะไปที่วัดก็ลำบากเดินทางเดี๋ยวนี้รถติดนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่เว้นเลยนะคะติดทุกวันติดค่ะคนที่เขาเคยทำอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับหลวงพ่อผมว่าเนี่ยเรายังไม่ทันจะเข้าเรื่องอะไรเลยทำบุญมาแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะขณะยังไม่ทราบเรื่องเลยค่ะอันนี้คือแฟนพันธุ์แท้แฟนคลับแต่คนที่ยังไม่เคยทราบบางทีเอ๊ะจะถึงไม่ถึงเนี่ยเบอร์เนี้ยถึงแน่นอนนะคะอธิบายให้ฟังคือยอดเงินตอนนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นแรงศรัทธาจากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะรับชมรายการใจฟ้าแล้วก็เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของรายการใจฟ้าด้วยนะคะว่าก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะจริงๆนะทำอยู่ที่ NBT มาแล้วหลายตอนหลายสิบตอนเป็นร้อยเกือบร้อยตอนแล้วไหมคะเป็นร้อยเลยแต่คือทีนี้เราที่ NBT เนี่ยแฟนรายการเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะเราแฟนรายการก็เข้าใจดีมากที่สังฆทานเนี่ยเป็นกลุ่มแฟนรายการที่เป็นก็เหมือนกับสมาชิกของวัดสังฆทานด้วยนะของหลวงพ่อด้วยใช่เขาอยากที่จะให้สมาชิกได้ทำบุญกันใช่ไหมคะคือถ้าเรานึกแบบชาวบ้านเนี่ยเรากดโทรศัพท์ทำบุญเราไม่ต้องเดินไปธนาคารนะครับหลวงพ่อใช่ไม่ต้องไปโอนไม่ต้องไปไปรษณีย์ไม่ต้องอยู่ที่ใจแต่ว่าปลายนิ้วสั่งงานให้ทำบุญแค่นั้นเองใช่ใช่พอเราอยากจะทำเราก็ยกโทรศัพท์เลยครับกด1,900หลวงพ่อท่านก็กดทุกวันทุกครั้งที่เรามาท่านก็ต้องกดนำให้ญาติโยมได้เข้าใจแล้วก็ทำตามค่ะอันนี้แหละคืออยากให้ที่วัดสังฆทานเราเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปใครที่มีจะเรียกว่าความเดือดร้อนจริงๆเลยนะแม้กระทั่งเรื่องคนเลี้ยงหมาเนี่ยบางทีมาขอข้าวสารหลวงพ่อเพราะเขาเลี้ยงหมาจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีจะให้หมากินแล้วแล้วก็มันค่าวัคซีนค่ายาก็แพงครับฉะนั้นมีเรื่องอะไรที่ท่านเรียกว่าเป็นความเดือดร้อนจริงๆต้องการความช่วยเหลือเบอร์นี้มองเห็น
มองเห็นทุกข์ของคนที่อยู่รอบข้าง ให้แจ้งเข้ามาในรายการของเราก็ได้นะคะยินดีหรือว่าติดต่อประสานงานมาที่วัดพระบาทน้ำพุหรือว่าวัดสังฆทานก็ยินดีอย่างมากเพราะว่าเราจะมีทีมงานคอยรับเรื่องอยู่นะคะทั้งสองวัดเลยนะคะทุกร้อนยังไงขอให้บอกมาค่ะเราก็จะช่วยตามกำลังที่เราทำได้นะคะคือจะกำลังจะระดมสรรพกำลังให้มากที่สุดนะคะแล้วก็จะขอบอกบุญไปยังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่รับชมรายการเราด้วยให้ได้ช่วยกันทำบุญเข้ามาด้วยนะคะอย่างเคสในวันนี้ค่ะหลวงพ่อคะก็เป็นเคสของคุณตาคุณยายสองท่านเป็นคู่ชีวิตกันจ้ะสองตายายอายุรวมกัน160ปีพอดี160ปีเลขสวยงามตาเยอะมากสองคน160ถ้าเกิดว่าหารสองก็คนละ80แต่นี่ไม่ใช่ตาตา83ยาย77ค่ะยายตายายยายหูหนวกแต่ตาตาบอดโอ้โหหูหนวกกับตาบอดอยู่ด้วยกันวันนี้อยู่สงบมากเลยจ้ะไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแน่นอนไม่มีเลยไม่มีเลยทะเลาะกันไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันครับผู้ชายจะพูดจะบ่นยังไงผู้หญิงไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ใช่ใช่คือมันมีเรื่องขมขื่นอยู่นิดหนึ่งก็เล่าเกิดให้ฟังคือคุณตาเนี่ยแกก็เคยมีบ้านสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาด้วยความรักเนาะพอลูกสาวแต่งงานเนี่ยด้วยความที่แกใจดีไว้วางใจก็ยกบ้านให้ลูกเขยก็แปลว่าให้ลูกเขยกับลูกสาวอยู่ครองรักกัน อย่างมีความสุขนะแต่สุดท้ายลงเอยว่าไอ้ลูกเขยนี่ไปติดยาเสพติดกันหรอกลายเป็นลูกขายไปนะเป็นลูกขายมาไปขายครับขายบ้านทิ้งนี่แหละแต่สุดท้ายไงก็อยู่กับความทุกข์ตรอมตรงนี้บ้านก็ตอบเก่าๆตาก็มาบอดด้วยนะวันฉะนั้นวันนี้ก็ขอความเมตตาจากพวกเราได้ช่วยสองคนแหละช่วยทั้งตาทั้งยายที่อายุรวมกัน160แล้วตาบอดกับหูหนวกอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไปเยี่ยมกันหน่อยนะใช่ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะชีวิตที่หลวงพ่อได้เมตตาเล่าให้ฟังในเบื้องต้นนะคะเป็นชีวิตของคุณตาส่วนนะคะกับคุณยายเติกนะสองคนที่อายุรวมกัน160ปีนะคะซึ่งเรียกว่าฝ่าฟันชีวิตมาตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวนะคะตอนนี้มีลูกโตแล้วลูกก็ฐานะยากจนแต่ก็ยังกตัญญูค่ะดูแลพ่อแม่ถึงแม้ว่าตนเองนั้นไม่ค่อยมีเงินที่จะใช้ทานหรือว่าใช้จ่ายในแต่ละวันนะคะเรื่องราวของสองท่านนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยค่ะรายการใจฟ้าวันนี้เป็นการนำเสนอเพื่อขอความสงเคราะห์ให้ตาส่วนซึ่งตาบอดและยายเตอร์คู่ชีวิตที่หูหนวกตาส่วนคือชื่อที่คนในหมู่บ้านเรียกชื่อจริงตามบัตรประชาชนก็คือนายส่วนแก้วสมบัติอายุ83ปีตาส่วนนั้นเป็นผู้พิการทางสายตาตาบอดมามากกว่า5ปีสาเหตุเนื่องจากเป็นต้อแล้วก็ไม่ไปหาหมออันที่จริงน่ะตาส่วนน่ะอยากไปแต่พลัดวันประกันพุ่งว่ายังไม่มีเงินบ้างละต้องเดินทางไปไกลบ้างละไปหาหมอจริงๆก็เป็นหลายปีที่ผ่านมาตาที่มองเห็นลางๆก็มองไม่เห็นหมอบอกว่าช้าไปให้ตาส่วนไม่ได้แล้วตาส่วนก็เลยต้องกลายเป็นคนตามองไม่เห็นนอกจากนี้ตาส่วนยังมีโรคประจำตัวอีกโรคคืออาการปวดขาปวดเข่าทำให้เดินได้น้อยมากเนื่องจากเข่าเสื่อมตามวัยสำหรับยายเติกหรือนางเติกแก้วสมบัติอายุ77ปีนั้นเป็นหญิงชราที่หูหนวกเนื่องจากโรคชราไม่ได้ยินเสียงมาเกือบ2ปีแล้วทั้งตาส่วนและยายเติกมีลูกด้วยกัน4คนแต่ฐานะยากจนดูแลพ่อแม่ได้ตามอัตภาพสมัยหนุ่มๆตาส่วนมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์ตามป่าตามเขา
เอาเนื้อสัตว์มาขายแลกเงินเลี้ยงครอบครัวมีความขยันอดทนจนเก็บเงินซื้อที่นาได้10ไร่ปลูกบ้านหลังคาสังกะสีฝาทำด้วยไม้หลังไม่ใหญ่นักได้1หลังใช้ชีวิตเลิกการเป็นพรานทำนาปลูกข้าวฝนก็มาแล้งไม่มีน้ำข้าวตายยิ่งทำก็ยิ่งจนปัจจุบันตาและยายให้บ้านที่ปลูกมาประมาณ25ปีแก่ลูกๆแล้วลูกๆก็มาปลูกกระท่อมให้อยู่หน้าบ้านเดิมเนื่องจากสองตายายไม่สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้แล้วช่วยกันดูแลทุกวันนี้มีรายได้จากเงินสงเคราะห์ผู้พิการถ้าส่วนได้เบี้ยผู้สูงอายุและเงินผู้พิการเดือนละ 1,600 บาทยายเติบก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุเหมือนกันแต่ได้เพียงอย่างเดียวเดือนละ700บาท2ชีวิตมีเงินรวมกัน 2,300 บาทต่อเดือนลูกๆไม่ได้ให้สตังค์แต่ก็คอยดูแลทุกเรื่องนับว่ายังโชคดีที่ลูกๆกตัญญูแต่ลูกก็มีฐานะไม่ดีทำนาที่ตาส่วนมอบให้ยังไม่ประสบความสำเร็จได้แค่ข้าวเอามาไว้แบ่งกันกินไปทุกปีทุกปีรายการใจฟ้าเราขอนำเรื่องของตาส่วนและยายเติกมาเล่าเพื่อขอรับการสงเคราะห์แล้วแต่ท่านผู้ชมจะมอบน้ำใจถามตาส่วนว่าอยากได้อะไรแกก็ตอบว่าแล้วแต่หลวงพ่อจะให้จะช่วยอะไรก็เอาทั้งนั้นครอบครัวของตาส่วนไม่ใช่คนเกลียดค้านแต่เป็นเพียงชีวิตที่ยังไม่ประสบความสำเร็จจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกพยายามต่อไปเราจิตอาสาใจฟ้าขอเป็นกำลังใจให้ตาส่วนและยายเติกครอบครัวนี้ทำงานไม่ได้ข้าวเราหวังว่ารุ่นลูกของตาส่วนอาจปลูกข้าวได้ก่อนตาส่วนตายแต่ก็น่าเสียดายหากปลูกข้าวได้ผลสำเร็จสมตามความปรารถนาได้ผลผลิตดีตาส่วนก็คงไม่มีวันได้เห็นข้าวของแกด้วยตาทั้งสองข้างของตัวเองอีกแล้วนะคะคือชีวิตของคุณตาส่วนแล้วก็คุณยายเติกนะคะสองสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะสองท่านนั้นก็อายุ83ปีกับ77ปีนะคะแล้วก็มีโรคที่เกิดจากความชราแล้วก็ความเสื่อมของร่างกายตามวิถีของมนุษย์นี่แหละค่ะยิ่งอายุมากยิ่งขึ้นร่างกายก็เสื่อมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าแกยังมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาแกเป็นกรรมการวัดบ้างไปทำบุญที่วัดอยู่เป็นประจำนะคะรวมทั้งมีลูกๆเนี่ยแหละค่ะคอยดูแลให้แกได้มีน้ำหล่อเลี้ยงได้ชื่นใจนะคะถึงแม้ว่าทั้งครอบครัวจะลำบากยากจนก็ตามทำนามาก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการไม่สามารถนำไปขายได้ได้แต่นำมาทานในครอบครัวนะคะประทังความหิวไปวันๆนึงค่ะวันนี้เราก็จะเปิดสายเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมกันบริจาคเข้ามาให้กับคุณตาส่วนคุณยายเติร์นะคะ1900222000นาทีละ20บาทนะคะก็จะนำเงินบริจาคทั้งหมดนั้นไปช่วยเหลือคุณตาและคุณยายทั้งในเรื่องของการสร้างบ้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลที่อยู่อาศัยดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็อาชีพที่จะดูแลด้วยหรือเปล่าคะหลวงพ่อสิ่งที่คิดว่าจะต้องดูแลคุณตาแกทำอะไรไม่ไหวลูกๆอย่างเงี้ยค่ะลูกๆถ้าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ลูกๆก็คงพอได้ค่ะตอนนี้หลวงพ่อไพรินกำลังนำกฎอยู่ทำบุญนำบุญค่ะพูดนำบุญนำบุญและทำ
ยังไงก็ช่วยสองคนตายายทุกครั้งที่หลวงพ่อท่านกดเนี่ยสังเกตดูนะจะคอยจ้องเลยจะมีลูกศิษย์กดตามแล้วก็ช่วงนี้ตัวเลขจะวิ่งขึ้นค่อนข้างเร็วนี่เกินครึ่งหมื่นไปแล้วนะคะเกินครึ่งหมื่นไปแล้ว 6,000 กว่าบาทแล้วค่ะเราต้องย้อนกลับมาถามหลวงพ่อนะครับของตายายใช่ค่ะสิ่งที่แกเผชิญเนี่ยเท่าที่ฟังสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้แกบอกว่าตอนสมัยหนุ่มๆทำอาชีพเป็นนายพรานล่าสัตว์เพื่อที่จะนำเอาเนื้อมาทานในครอบครัวเอามาขายแลกเงินเอามาขายด้วยนะครับครับขายเป็นก็เรียกว่าเป็นอาชีพมิจฉาอาชีพมิจฉาอาชีพนะไม่ใช่จะมาอาชีพทำหลักการฆ่าสัตว์ที่เป็นมิจฉาอาชีพนะมิจฉาอาชีพฆ่าสัตว์แล้วก็ไปขายอะไรเพราะจริงๆเนี่ยเป็นอาชีพที่มันเป็นบาปใช่ค่ะไม่ควรทำแต่อย่างเราพูดตามแบบบ้านๆเนาะครับอายนักกรรมอายกรรมอยู่ที่คนกินนะใช่ก็คือทำถ้าที่คนกินอ๋ออายนะคะบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินอ้าวมันก็จะเป็นคือทั้งสองส่วนคนที่ฆ่าก็คือมีบาปแต่คนกินอย่างเรานี่ก็มีกรรมด้วยแต่พระภาคขออธิบายนะว่าอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเจตนาไม่รู้ไม่เห็นและไม่ยินดีนะอันนี้ก็บาปก็ไม่มีหรอกแต่ถ้าสมมติคนในบ้านเดียวกันเนี่ยรู้แล้วลูกเราเมียเรากินด้วยกันโดยยินดีเลยนะวันนี้พ่อล่านี้มาได้อะไรโอ้โหอร่อยอย่างเงี้ยนะเนี่ยได้กรรมอยู่ที่คนกินกันถ้าเราไปสั่งกุ้งเผาเอากุ้งเป็นๆหน่อยไปชี้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบาปนะโยมอันเดียวกันปูสดยืนยันเลยปูเป็นแต่ว่ามันยังบาปแบบไม่มากเหมือนกับอย่างประเภทที่ว่าไม่ได้ดับบาปเพื่อการคึกขนองในการล่าใช่ไหมแต่ก็บาปนะไม่งั้นเขาจะมากินเจนเหรอใช่แล้ววิธีเราจะถ่ายบาปทำอย่างไรดีคะเพราะว่าทุกคนเกิดมาก็ถ้าไม่ได้เป็นมังสวิรัตไม่ได้ถือศีลกินเจก็คือทานเนื้อสัตว์กันหมดใช่ครับเราจะมีวิธีที่จะทำให้บาปนั้นมันเบาบางลงไหมกรรมที่เราก่อไว้เพื่อความอยู่รอดของท้องของเราอันแรกก็คือต้องหยุดฆ่าและถ้าเป็นไปได้ก็คือหยุดสั่งให้เขาฆ่าเด็กเลี้ยงไปทานพวกผักอย่างเงี้ยนะหรือว่าเดี๋ยวนี้เรามีอะไรโปรตีนเกษตรแล้วทำเรียนแบบเหมือนเลยนะครับหลวงพ่อบางทีผมฉันผมใช่เนื้อสัตว์หรือเปล่าพระพุทธบอกไม่ใช่บางทีปิงทะเลอะไรเนี่ยผมก็ไม่กล้าฉันโยมมาบอกไม่ใช่เป็นมังสวิรัติแต่ก็ทำเทียมหมดเลยลูกชงลูกชิ้นนี่มีทางเลือกใช่ไหมคะปัจจุบันนี้แล้วก็ดีกว่าด้วยนะรสก็ต่างกันตรงรสชาตินิดหน่อยแต่บางทีก็แทบจะไม่รู้เรื่องแล้วเวลายอดโยมจะนำพระทหารมาถวายพระสงฆ์อย่างนี้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไหมคะเพราะว่าพระเลือกไม่ได้ควรแต่ว่าพระเรานี่ปลายทางตรงนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแต่แล้วเราก็ไม่ได้ยินดีไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รับรู้แต่ถ้าทุกว่าอย่างพระธุดงค์เดินธุดงค์เนี่ยแล้วก็พอตอนเย็นเขาบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวจะแกงไก่มาถวายพระคุณเจ้านะถ้าเรารู้นี้ไม่ได้แล้วฉันไม่ได้แล้วต้องไม่รู้ไม่เห็นไม่ยินดีก็กรรมของใครกับของใครใช่ไหมเราไม่มีเจตนาใช่ไหมเหมือนก็ดูบางทีไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อท่านให้อธิบายเพิ่มเติมอธิบายคำอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ถ้าเราเป็นพระแล้วญาติโยมบอกว่าพรุ่งนี้จะทำแกงไก่มาถวายนะเจ้าค่ะพอดีมีไก่ที่เราอะไรอย่างเงี้ยนะแหมเราเป็นพระเนี่ยคือถ้าใจเราพลอยยินดีในการฆ่าเขาไปด้วยแล้วแหมพรุ่งนี้จะได้ฉันไก่ต้มแน่ๆนะเนี่ยเห็นในบาปหนักเลยนะใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ผิดเป็นไรอะไรแล้วทีนี้เราเป็นพระเราจะทำยังไงครับหลวงพ่อบอกญาติโยมบอกจะต้มไก่พวกเนี้ยนะถ้าเราบอกได้เราก็บอกว่าไม่ได้ยาดีกว่าคือยาละโยมตามยาละขอสายพระถ้าเป็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกขอบิณฑบาตบิณฑบาตเอาไว้กินไข่อย่าต้มไก่เลยอะไรเงี้ยมันเอาไว้กินไข่แล้วกันโยมใช่เป็นชีวิตมันเถิดโยมไก่เนื้อกับไก่ไข่ไก่เนื้อมันออกไข่ไหมคะออกแต่ว่ามันไม่ได้ออกเยอะแบบไก่ไข่ก็เลี้ยงมันไว้ดูเล่นออกแทบทุกวันเลี้ยงมันไว้ให้อาหารมันไปญาติโยมเนี่ยพอเห็นพระธุดงค์เดินมาก็อยากนานๆจะเจอพระเนี่ยข้าวที่ป่าในดงเนี่ยบ้านไร่บ้านนาเนี่ยโอ้เรา
จะต้องถวายของดีๆท่านมีกำลังเนี่ยแต่ลืมไปว่ามันบาปมาทีนี้พระเราก็เกิดไปยินดีว่าโอ้สองสามวันมานี้เราก็ไม่ได้ฉันเนื้อไปเลยร่างกายก็ผอมซูบมาหิวโหยเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะแกงไก่มาแล้วก็ยิ้มเย็นใจแล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมเหมือนกับที่เคยอ่านหนังสือนิทานนะคะเรื่องดาวลูกไก่ใช่ไหมคะลักษณะแบบนั้นเลยก็คือโอ้ยพระธุดงค์มาเนี่ยยายที่เลี้ยงไก่เอาไว้แล้วก็พูดกันว่าจะต้องใช่ไก่แม่ไก่ร้องห่มร้องไห้ต้องจากลูกไปลูกก็เสียใจที่แม่จะต้องตายจากไปกลายเป็นกระโดดเข้ากองไฟโอ้โหเรื่องนี้ก็ทำเรื่องเดียวกับผมตาเนี่ยที่ก็พอไปเป็นพรานไปล่าเนื้อเรื่องนี้เนี่ยครอบครัวก็แตกแยกลูกหลานก็ทำอะไรที่ตัวเองไม่เจริญครับแล้วตาก็บอดเนี่ยอาจจะไปยิงถูกตาถูกอะไรค่ะกรรมก็กลายไปอยู่กับยายอีกยายหูหนวกอีกใช่ไหมแล้วก็มันเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยคือลูกเองก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะคะก็ย่ำอยู่กับที่อย่างนั้นมีนาก็ลำบากอย่างนั้นไม่พอกันกินนะไม่พอกินแต่ว่ามีนาแค่สิบไร่ลูกสี่คนไม่มีทางเลยที่อยู่ได้นะคนละสองไร่ครอบครัวสิบไร่ก็ยังอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วถ้าปีไหนฝนแรงก็ไม่ได้อะไรเลยหมดเลยเป็นหนี้กันคือตาส่วนกับยายเติกเนี่ยจะบอกว่าทำแค่อาชีพนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่ทำคือล่าสัตว์ด้วยทำนาด้วยแล้วขยันอดออมแต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าเพราะว่าการทำนามันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างนะคะก็คือทั้งปุ๋ยเม็ดพันธุ์ข้าวนะคะแล้วก็ฝนที่สำคัญคือน้ำเนี่ยสำคัญมากพอน้ำขาดไปเนี่ยนะคะทำยังไงน้ำมันก็มีแต่หนี้แต่สินแต่ก็แกก็ยังมีบุญบ้างที่แกยังพอมีจิตเข้าวัดเข้าวาค่ะเนี่ยส่วนนี้เป็นบุญก็หับบุญนี่บุญนี่ก็ได้นะไม่ใช่ว่าแกจะติ้งแล้วบาปบุญแกก็มีไงมีกองบุญและมีกองบาปผสมกันวัดก็เลยโครงการของหลวงพ่อเลยได้ไปช่วยแกแต่หลวงแกไม่มีจิตเป็นกุศลเป็นบุญอีกแกก็คงอยู่ยากสองตายายคงไม่มีใครเข้าไปพบเห็นชีวิตลำบากแล้วอย่างพวกเราก็คงจะไม่ช่วยกันกดตอนนี้ยอดก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะช่วยเหลือแกเพราะบุญเก่าแกก็มีอยู่มาใช่ใช่ผู้เจ้าบอกว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องเรียนรู้เดี๋ยวจะอ้างว่าเพราะฉันไม่รู้ไม่ได้ครับมาเหมือนมีกฎหมายแล้วเราบอกว่าไปลักทรัพย์เขาแล้วเขาก็จับได้เราบอกก็ไม่รู้ว่ามีโทษวินัยของพระก็เหมือนกันข้อบังคับที่ผู้เจ้าสั่งสอนไว้แล้วมันยันไว้แล้วเนี่ยต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาจะมาอ้างว่าทำผิดแล้วฉันไม่รู้มันไม่ใช่ใช่ไหมไม่งั้นเราก็ไม่รู้ตลอดชาติตลอดภพไปเลยต้องศึกษาว่าศีลห้ามันมีอะไรที่จะต้องละเว้นบ้างนี่คนมักง่ายนะครับตบยุงปุ๊บตัดไม่เป็นไรสัตว์เล็กอ้าวแต่คำว่าเล็กเนี่ยก็คือชีวิตเหมือนกันมันใช่แล้วมันทวีคูณไปเรื่อยทำเป็นนิจนิจอาจินเนี่ยครับทำไปเรื่อยมันก็สะสมจากบุญเล็กก็เป็นบุญใหญ่จากบาปเล็กก็เป็นบาปใหญ่เหมือนกันเลยเนี่ยบาปเนี่ยให้ละให้เดี๋ยวมันเป็นบุญถ้าเราทำไปแล้วอดีตเนี่ยเรามันฟื้นไม่ได้หรอกแต่เราก็พยายามสร้างกองบุญกองกุศลให้มันมากกว่าบาปแล้วก็ถามว่าจะล้างบาปได้มันลบล้างกันไม่ได้บาปก็คือบาปมันไม่คณิตศาสตร์บุญก็คือบุญใช่ไหมคือทำวันนี้ทำบุญลบล้างพรุ่งนี้บาปสามมันจะบวกสองวันนี้ไม่มีลบไม่ติดลบมันมีบวกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งสองอย่างมันให้ผลของมันแต่จะมาบวกลบกันไม่ได้ไม่ได้กองในกองมันเราเนี่ยทำบุญเนี่ยเราก็ได้ความสุขใช่ไหมแต่ส่วนทำบาปนี่มันก็ต้องได้ผลของบาปเลยต้องไปชดใช้ไปชดใช้นานใช่ถ้าบาปมากก็นานหน่อยบาปน้อยก็นิดนึงมันมีผลของแต่ละอย่างก็เหมือนกันร้อนกันเราจับของของเย็นเราก็เย็นเลยแต่ถ้าเราจับของร้อนเนี่ยก็ร้อนเลยอันนี้ร้อนเลยทันทีน้ำชาร้อนนี่คือผลเนี่ยเอามาผสมกันเอามาบวกกันนะไม่ได้เอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตขอบพระคุณเรื่องของศีลเรื่องของการรักษาศีลนะคะแล้วก็รักษาใจให้เราให้บริสุทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าตาส่วนเองมีความในใจอยากจะมาบอกหลวงพ่อนะคะทั้งสองรูปแล้วก็บอกคุณผู้ชมด้วยนะคะเรื่องราวในชีวิตของการที่ผ่านมายายเติบด้วยยายเติบพูดได้นะแต่ฟังไม่ค่อยได้ยินเท่านั้นเองหูเริ่มหูตึงจนบอดแล้วจนหนวกแล้วนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความในใจของทั้งสองท่านกันค่ะThank you.
ข้างเนี่ยข้างไหนมองเห็นข้างไหนมองไม่เห็นตาไม่เห็นทั้งข้างเลยครับไม่เห็นทั้งสองข้างเลยครับส่วนแต่ก่อนไม่เห็นข้างนี้ข้างตาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นหมดเลยเกิดจากฉีดยาข้าวน้ำยาเดนใส่ข้าวตายตาพอไปหาหมอหมอบอกว่าต้อหินเป็นต้อหินครับตาส่วนครับนานหรือยังที่ตาส่วนมองไม่เห็นเนี่ย2ปีนี่ครับ2ปีมองไม่เห็นครับแล้วใครดูแลตาส่วนล่ะต้องตายายนะแล้วก็ลูกลูกเต้าดูก็ดูเขาได้เขามีอะไรเขาหายกินบ้างก็หลานอยู่นี่แหละหลานผู้ช่วยนี่แหละหมดหน้านาก็เที่ยวป่าไปหาเข้าป่าเลยครับตอนนั้นป่ายังไม่แตกยังไม่แตกมีตัวอะไรบ้างในป่าโอ้มีหลายอย่างครับช้างก็มีแล้วตาไปก็เอามากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเอาไปขายแลกข้าวกินอ๋อเข้าไปทีกี่วันไปกับเที่ยวไปกลับวันเดียววันเดียวครับวันเดียวไปกับพวกไปกับพวกไปกลับอืมแล้วได้เนื้อมาก็มาแบ่งกันครับผมถามนิดนึงป่ามันยังสมบูรณ์อยู่ป่ามันยังสวยๆอยู่ทำไมไม่ไปเอาไม้อะมาปลูกบ้านหลังใหญ่ๆอะตอนนั้นโอ้ปลูกหลังนึงมุงได้ทั้งสิบทั้งสี่สิบสองหาบนั่นสิทำไมไม่ปลูกอะปลูกแล้วก็ยกให้ลูกเขยยกให้ลูกเขยกินติดยาบ้าขายหมดขายหมดทั้งที่ทั้งบ้านก็เลยเหลือบ้านหลังที่ว่าหลังใหญ่ที่เหลือเนี่ยนะเนี่ยหลังเนี่ยมาปลูกใหม่แล้วไงปลูกเรื่อยไปปลูกเรื่อยไปทีนี้อายุเยอะๆแล้วเนี่ยไปวัดได้ไหมไม่เห็นลุงไปได้ครับแล้วตอนก่อนที่จะตาบอด2ปีนี่ไปไหมไปเหรอไปวัดไหนอ่ะวัดบ้านของเนี่ยบ้านนี่แหละชื่อวัดอะไรอ่ะวัดบ้านมังนาลานเนี่ยเหรอไปทำอะไรไปสวดมนต์หรือไปขอข้าวหลวงพ่อกินไปเป็นกรรมการวัดโอ้สาธุยายชื่ออะไรจ๊ะพี่เติกตายายหูไม่ดีใช่ไหมยายหูไม่ดีแต่ตานี่หูดีแต่ตาบอดแต่ยายหูตึงครับหูตึงฟังอะไรต้องตะโกนใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าตาดีตาพอไปได้มองเห็นมองเห็นแต่เวลาผู้ต้องตะโกนกันงั้นแหละแล้วสองคนทะเลาะกันไหมเนี่ยไม่ได้กันมาไม่เคยทะเลาะคนหนึ่งก็ตาบอดจะไปทะเลาะอะไรกันใครหุงข้าวให้กินล่ะยายแล้วยายนี่แหละหุงเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ทำอะไรกินอ่ะลวกหมูไหนเปิดให้ดูหน่อยที่ทำยังไงลวกหมูไว้ครับที่หมูสามชั้นแล้วก็มาลวกไอ้ตาปูปลาก็กินไม่ได้เป็นก้างไม่เห็นลุงกินหมูลวกเอายายอยู่นั่นหยิกหยิกกินเอาหยิกหยิกกินเอาก็หยิกได้ผมมันไปไหนหมดอาฟันน่ะหล่นหมดมันหล่นหมดหล่นหมดไปใส่ฟันลงมาก็หักหรือไม่ใส่อีกเลยก็เรียกว่าอยู่กันแบบตามมีตามเกิดนะคะแล้วก็ดูแลกันดูแลทุกดูแลสุขซึ่งกันและกันนะคะระหว่างสองตายายน่ารักค่ะเป็นภาพที่เห็นแล้วก็อดยิ้มตาไม่ได้นะคะคุณยายก็ยังตัดผมให้คุณตาอยู่เลยคุณยายก็ยิ้มแย้มหน้าตาน่ารักมากแล้วน่ารักใช่ค่ะคนอายุโอ้ยเกิน70ปีมาดูแลกันอย่างนี้เค้าเรียกว่าคู่แท้เหมือนกันนะคะใช่คู่ทุกข์คู่แท้คู่ทุกข์ด้วยคู่แท้คู่สุขด้วยสุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันนะมีสุขร่วมเสพ
มีทุกร่มแก่นะคะวันนี้เราก็มาเป็นส่วนหนึ่งของคุณตาคุณยายเข้าไปช่วยเหลือให้กับคุณตาคุณยายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ชมที่บริจาคเข้ามาในรายการของเรา1900-222-000ไม่ว่าจะดูทาง SBBTV 999หรือว่าฟังทางคลื่นวิทยุของเราก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้เพียงแค่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดหมายเลขลงไปนะคะท่านกดปุ๊บเนี่ยเงิน20บาทก็จะโอนเข้ามาในบัญชีของวัดพระบาทน้ำพุนะคะเป็นบัญชีใจฟ้าโดยวัดพระบาทน้ำพุนะคะแล้วก็จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือคุณตาคุณยายใช่ค่ะและอดีตของตานี่เราก็อย่าไปซ้ำเติมแกค่ะเพราะว่าคนเราก็มันผ่านไปแล้วไปแล้วก็เราก็ให้ความเมตตาว่าแกก็อายุมากแล้วคงอยู่อีกไม่นานเท่าไหร่หรอกทำยังไงให้แกมีความสุขบั้นปลายชีวิตอย่าให้ลำบากค่ะถ้าเราให้อายุเขาเนี่ยเราก็จะได้อายุความยืนยาวไม่เจ็บไม่ไข้นะครับนี่บางคนก็มีแบบว่าโอ้ยไปช่วยทำไมเออคนสร้างบาปสร้างกรรมมาก็ให้บาปกรรมมาลงโทษอ้าวงั้นไปจิตเป็นอกุศลแล้วมันไม่ได้แล้วเราต้องรู้จักการให้อภัยนะใช่แม้กระทั่งองค์คุลิมานโจรใช่ไหมถ้าคนมาเท่าไหร่เนี่ยก็ยังพ้นพระพุทธเจ้ายังทรงใช่พระเจ้าท่านไม่เคยโกรธหรอกท่านไม่เคยโกรธไม่ได้ไม่ท่านไม่ได้ใช่ให้อภัยนะไม่ใช่นะเพราะว่าท่านไม่เคยโกรธไม่เคยโกรธไม่เคยโกรธใครเลยใช่ไหมเพราะสิ่งที่ทำนะท่านทราบท่านเข้าใจท่านเห็นใช่ท่านเห็นกรรมไม่ได้เองว่าอะไรมันบุญอะไรมันบาปจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องของกรรมไงครับแต่ก็กรรมขององคุลิมานไงจะต้องมาฆ่าคนอย่างเราเนี่ยไปเห็นคนทำไม่ดีอย่างเช่นตาไปฆ่าสัตว์มาล่าสัตว์มาเนี่ยเราจะบอกว่าแกเป็นคนชั่วมันก็ไม่ช่วยแต่กรรมที่แกทำเนี่ยเป็นชดใช้ใช่แกก็ต้องรับของแกไปแต่เราเนี่ยจะไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเนี่ยนี่มันไม่ใช่ใจไม่อยากกุศลขึ้นอีกสร้างมองอีกครับเราก็เป็นบาปกรรมกับแกไปอีกนะแต่ถ้าหากว่าเราช่วยล่ะเราให้อภัยเพราะเราเข้าใจการล่าสัตว์มาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเมียเราไปขายมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับปุถุชนในโลกนี้มันเป็นอาชีพหนึ่งใช่ไหมอย่างปัจจุบันเนี่ยมีคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่โรงฆ่าสัตว์เลี้ยงหัวเลี้ยงควายเนี่ยมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารแล้วก็อยากจะพูดพาดพิงไปถึงคนที่เลี้ยงสัตว์เยอะๆครับคือเมื่อวานผมก็ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีเพื่อนทำโรงงานไก่นะครับโรงงานครับหลายโรงงานครับแต่ผมได้ข้อคิดตรงนี้นะครับครับเขาก็เล่าให้ผมฟังเพราะเขาทำมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนแต่ทำไมเขาเจริญทำไมเขามีความเนี่ยปัญหานี่ครับคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่ทำไก่ขายไก่ขายไข่แต่เขาทำบุญด้วยบุญของเขาคืออะไรทราบไหมไม่ทราบค่ะคนที่บริจาคโลหิตทุกคนเนี่ยที่จังหวัดเนี่ยครับเขาจะให้ทานไข่คนละ4ฟองก็คือเป็นการช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ถูกต้องนะโดยที่เขาก็นำเอาผลผลิตของที่เขาเลี้ยงเนี่ยถ้าคนคิดอย่างนี้เนี่ยจะได้บุญครับไม่คิดที่จะเอาเปรียบอย่างเดียวคิดที่จะเป็นผู้ให้ด้วยแต่บางคนที่เคยเห็นทำมาเนี่ยทำฟาร์มไก่ใหญ่โตร่ำรวยแต่ไม่ได้ทำเขาบอกว่าทำบาปแล้วไม่เห็นเป็นอะไรทำไมเจริญเอาเจริญไม่เห็นได้รับกรรมอะไรเลยได้รับกรรมอาตมาก็บอกว่าวิบากกรรมมันยังไม่ปรากฏอย่างนี้เราน่าสงสารเขามากกว่าเขาจะต้องไปคือไม่ว่าถ้าเขาวิบากกรรมมันกดปรากฏขึ้นเนี่ยเขาจะนึกได้เขาจะเลิกแต่ถ้ามันยังไม่ปรากฏในรวยเอารวยเอาเขาก็ไปติดไปความร่ำรวยใช่ไหมเขาก็สร้างไปเรื่อยเป็นปีปีสิบปีสามสิบปีหนักเขาอีกเป็นกรรมลึกตรงนี้เราก็ต้องอันนี้ก็มีจริงๆนะสุดท้ายมาก็โอ้โหชีวิตมันแบบพังโอ้โหก็ผมอยู่ที่ขนอมโยมขวัตเลี้ยงกุ้งทำตอนที่ยังไม่ได้ขวัตก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงเยอะมากเป็นแสนๆเป็นล้านล้านตัวหายตายผมปรากฏว่าครอบครัวนี่อยู่ไม่เป็นสุขเลยครับลูกเต้านี่สร้างปัญหามีเงินเท่าไหร่ลูกเต้าก็ผ่านหมดเลยครับผ่านหมดเลยตอนหลังแกเลิกก็เลยมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมครอบครัวกลับมาดีดีลูกเต้าก็ดีขึ้นก็เป็นผลมาจากการที่เราทำลายชีวิตสัตว์แล้วเราไม่ได้ทำบุญ
เสริมไงค่ะทำแต่กองบาปไว้อย่างเดียวกองบุญไม่เพิ่มขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแล้วบางคนที่เห็นว่าตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วแต่ก็ยังมีภาระที่ต้องไปเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเป็นร้อยตัวเป็นร้อยเป็นพันโอ้เยอะมากค่ะบางคนนะคะคือชีวิตแกลำบากมากอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องหาเงินอะไรไปช่วยแกซื้ออาหารสัตว์ไปบริไปให้แกด้วยเพราะว่าแกก็ลำบากจริงคือคนมีจิตเมตตามันเมตตาไปแบบไม่มีอาจจะมีขอบเขตนะว่าตัวเองจะลำบากหรือไม่ลำบากคืออยากให้คุณเขาไม่ลำบากกันอ่ะแล้วก็บางทีต้องย้ายบ้านตัวเองไปที่อื่นเพราะว่าข้างบ้านรับไม่ได้ไงค่ะมีเสียงหมาเสียงแมวเห่าร้องตลอดเวลาเยอะเลยมากด้วยฮะกำลังนั่งนึกอยู่ว่ามีหลายคนที่เคยมีเคสแบบนี้เยอะมากเยอะนะค่ะเหมือนกับเป็นกรรมของเขาที่ต้องมานั่งดูแลชีวิตสัตว์พเนจรสัตว์ล่อนเล่แบบนี้ค่ะคือมันมองได้ทั้งสองมุมนะอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมจริงๆอ่ะใช่ต้องมารับแต่ถ้าหากว่าทำแล้วเขามีความสุขมันก็เหมือนบุญนะเหมือนถ้าเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโดยที่เรามีทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมนะให้เขาอยู่สุขสบายมีกินนะแล้วเราเองก็ไม่ได้อดอยากอะไรเนี่ยความสุขมีความสุขเก็บจากประมาณครับถ้าไม่ประมาณตนเนี่ยสร้างความจะเป็นภาระให้กับตัวเองใช่โอ้โหบางคนนำมาเลี้ยงจนชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยนะใช่มันมากเกินไปสร้างศัตรูให้รอบข้างเลยนะคะทั้งกลิ่นคือกลิ่นและเสียงจริงจ้ะก็ที่วัดก็เหมือนกันนะครับโอ้โหละงมเลยแบบเอามาปล่อยเหรอคะปล่อยปล่อยแล้วมาก็จับไปแล้วก็ไปให้ที่เมืองการเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ต้องให้ค่าเลี้ยงดูก็เดือนนึงก็หลายหมื่นเหมือนกันเป็นภาระที่ไม่ใช่ภาระเราความรักของเขาแต่พอเขาหมดความรักแล้วเขาก็ทิ้งภาระมาให้เรารักเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคือเจ้าของเองไม่มีเวลาหนึ่งอย่างแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมคะก็เลยโยนภาระออกมาให้วัดเป็นผู้ดูแลทุกวัดเจอปัญหาเหมือนกันหมดเลยภาระหมดเลยจะพูดถึงเรื่องหมาในกทมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะครับครับแต่ที่ผมเดินไปที่ไหนหมาน้อยน้อยน้อยลงเขาจัดการดีใช่ไหมคะของหลวงพ่อไม่ทราบว่าจัดการยังไงสร้างคอนโดให้ดีของผมนี่สร้างเป็นคอนโดจัดการยังไงคะเป็นคอนโดสุนัขค่ะใช่แต่เราโอ้ยาวมากเป็นกี่ตัวนะกี่ตัวได้ครับโอ้หลายร้อยตัวทีนี้หมาเนี่ยเราให้อยู่เป็นคอกละประมาณ 4-5-6 ตัวไม่เกินนั้นเจอมาปล่อยเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เขามาถวายอันนี้มาถวายเลยแหละถวายไม่ได้ค่าอาหารไม่ได้ค่าเลี้ยงดูอะไรบางคนก็ให้นะครับบางคนก็ให้แต่บางคนก็เอามาถวายเลยเด็ดขาดเลยเด็ดขาดวัดทางวัดก็จัดคนเลี้ยงถุงหาอาหารให้ทุกวันมีสัตวแพทย์เข้ามาคอยดูมาทำหมันฉีดยารักษาส่วนมากหมาเนี่ยจะเป็นโรคผิวหนังครับมันอยู่รวมกันเยอะก็จะเป็นอย่างนั้นหรือมากก็กัดกันอีกใช่ก็กัดกันทะเลาะกันหมาเนี่ยเราก็เข้าใจธรรมชาติเขาต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวเราก็เลยเอาล้อยางรถยนต์เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยก็ไปวางเป็นเหมือนคอนโดแล้วเขาก็ขึ้นไปนอนบนคอนโดครับเห็นภาพจังเลยแล้วเขาไม่แย่งกันนะคือต่างคนต่างอยู่ไปนอนแล้วก็หมาในธรรมชาติพอเขารู้ว่าพื้นที่เขาอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาจะไม่ลุกลามเขาจะจับจองไว้เป็นเจ้าของใช่ใช่อาณาเขตของใครของเราแล้วหมานี่มีมารยาทนะนะคะถ้ารู้ว่านั่นของคนเขาจะไม่ไปไม่วุ่นวายไม่เข้าไปเขตเขาต่างคนก็ต่างอยู่ที่คอนโดของตัวเองนะฮะคอนโดหรูเลยสูง10ชั้นมีสระว่ายน้ำส่วนตัวคือขุดดินและฝนตกก็เป็นแอ่งน้ำส่วนตัวคือคนที่เลี้ยงหมาเนี่ยถ้าไม่ประมาณตนเองไม่รู้กำลังตัวเองเนี่ยจะเป็นทุกข์หมดเนื้อหมดตัวบางทีก็เศร้าหมองบางคนมันก็น่าเห็นใจแต่นี่ถือว่าเป็นแบบนี้เป็นเหมือนเป็นกรรมอย่างหนึ่งค่ะแต่ละคนที่เขาเลี้ยงเยอะแต่เขามีการบริหารจัดการดีมีความสุขอันนั้นเหมือนบุญเลยนะเป็นบุญได้บุญได้ช่วยชีวิตใช่ไหมอย่างที่สัตว์โลกนะคะอย่างที่วัดพระวัดน้ำพุทำเนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหลายร้อยตัวนะแต่ว่าพวกเรามีความสุขเลี้ยงลิงอีกตั้งหลายร้อยตัวเราก็มีความสุขเราได้บุญใช่เพราะเราได้บุญผู้เลี้ยงก็ได้บุญกับพร้อมอ่ะทุกอย่างมันพร้อมความพร้อมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแบบบางคนก็มีเหตุผลของเขาอ่ะนะมันอดสงสารไม่ได้ใช่สมมติจะบอกว่าคนอดสงสารไม่ได้มีคนมาทิ้งไว้หน้าบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเลี้ยงกันไปที่หน้าวัดน่ะจะเห็นคนขับรถมาจอดรถมาแล้วก็เอาหมาให้เอาหมูปิ้งมั่งเอาไก่อะไรมาเลี้ยงแต่ไม่ได้ไปรับเลี้ยงบ้านมีครับให้อาหารตามทางผมกำลังนึกถึงพนักงานเทศกิจคนหนึ่งนะคนที่กวาดถนนเขาเรียกอะไรนะพนักงานกวาดถนนกวาดถนนไม่ใช่กวาดถนนพนักงานกวาดถนนนะวันนั้นผมไปบิณฑบาตแถวจรัญสนิทวงศ์ครับแกก็เอาข้าวเนี่ยนะมาใส่ถุงใหญ่เนี่ยนะแล้วแกก็เดินมาแล้วก็ใส่จานตรงนั้นมันจะมีจานแกก็ใส่แกก็เดินไปใส่จานตรงนู้นใส่จานตรงนี้ผมก็คุยกับแกนิดนึงครับค่ะได้ความว่าก็ได้ความว่าแกทำแกเองไม่มีใครมาจ้างแกทำแกรู้ว่าตรงนี้มีหมาจรจัดตรงนี้แกมีหมาตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแกก็เอาข้าวพอแกเอาข้าวมาหมามันก็วิ่งมาหาแกแต่ตัวเดียวบ้างสองตัวบ้างอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเอาขออะไรใครมาเงินของเขาก็ซื้อข้าวมาแล้วก็ซื้อปลาทูมาก็คลุกให้หมาทานคุณพ่อหลวงพ่อเชื่อไหมคะว่าการทำแบบนี้นะคะบางทีมันกลายเป็นเหมือนกับภาระผูกติดพันผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ที่จะให้ทานกับหมานะคะกรณีที่หมาจรจัดเนี่ยมีคนเอามาให้อาหารอยู่เรื่อยๆแล้วคนแถวนั้นเห็นว่าคนนี้เป็นคนให้อยู่เรื่อยๆวันหนึ่งวันดีคืนดีวันร้ายคืนร้ายดีกว่าหมาเจ้ากรรมเนี่ยไปกัดลูกเขาไอ้คนนี้ต้องรับผิดชอบอีกคนที่เอาอาหารมาให้ต้องรับผิดชอบอีกใช่เพราะว่าแล้วเป็นอย่างนี้เยอะมากมากมากโอ้จะพูดยังไงไม่ใช่หมาเราด้วยแต่ว่าเรามีใจสงสารที่จะให้อาหารเขาคือคนแถวนั้นก็จะมองว่าก็เพราะเราไปให้อาหารเขาไปให้อาหารเขาเขาอยู่แถวนี้แล้วก็คือเจ้าของจะคือเจ้าของเพียงแต่ไม่เอาเข้าบ้านแค่นั้นเองหลากหลายความคิดหลากหลายความรู้สึกกันไปนะคะแต่ละคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เราต้องมองปัญหาเราวิเคราะห์เป็นจุดๆให้ละเอียดแต่เรื่องหมากัดเด็กก็หมากัดเด็กแต่เรื่องคนให้อาหารหมาก็ต้องวิเคราะห์เรื่องคนให้อาหารหมาแล้วก็ต้องคิดไปถึงแล้วกทม.ล่ะรับผิดชอบอะไรหน้าที่โดยตรงเป็นพื้นที่นะคะถ้าจริงๆถ้ามันยังมีหมาแบบนี้อยู่เนี่ยกทม.เราต้องรับผิดชอบนึกออกไหมจริงชอบเป็นข้อของพื้นที่ถูกต้องครับถ้าเป็นผมถ้าตรงนั้นเป็นสาธารณะอะไรเงี้ยนะคะวิธีคิดของผมเนี่ยผมบอกว่ากทม.เนี่ยจะต้องมาดูแลเด็กที่ถูกหมากัดครับเพราะกทม.ปล่อยให้มีหมาจรจัดเราจะไปโทษไอ้คนที่มาเลี้ยงได้ไหมไม่ได้เขาอุตส่าห์ใจบุญมาเลี้ยงไม่ตายใช่ไหมเออเนี่ยครับก็เหมือนกับลิงลพบุรีเนี่ยนะครับมาอยู่วัดน้ำพุเดี๋ยวไปกัดใครเข้าผมก็ต้องรับผิดชอบอีกเราจะของพื้นที่ครับเห็นลิงมันอยู่วัดเราผมไม่ได้ชวนมันมาอยู่เราพักเรื่องนี้กันก่อนค่ะไปฟังเพลงเป็นเพลงธรรมะนะคะโดยคุณสันเพชรนะคะจะรับชมได้เลยค่ะผิดรูปผัวเมีย
ปัจจีครอบครัวล่มจมสลายหมู่สาวาทาเวรมณีไร้สัตว์ไร้เกียรติศักดิ์ศรีไร้คนเคารพเชื่อถือสุราเมรยะมัชฌะปมาทัตทานาเวรมณีสิ่งเหมือนเมานำพาให้คนเป็นผีสติยับยั้งเคยมีกลับสูญสิ้นไร้ความเป็นคนพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ค้นพบพระธรรมท่านทรงชี้นำหนทางแห่งความหลุดพ้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสมเหตุสมผลชั่วดีรู้กันทุกคนสวรรค์ในอกนรกในใจสัตว์ตัดชีวิตหยุดเบียดเบียนชีวิตใดๆอทินนาทานาเวรมณีหยิบช่วยของเขาไม่ดีต้องเป็นหนี้ตามชดใช้กรรมกามเมสุมิจฉาจราเวรมณีผิดลูกผัวเมียบัดสีครอบครัวล่มจมสลายมุสาวาทาเวรมณีไร้สัตว์ไร้เกียรติศักดิ์ศรีไร้คนเคารพเชื่อถือสุราเมรยะมัชฌะปมาทัตทานาเวรมณีสิ่งเหมือนเมานำพาให้คนเป็นผีสติยับยั้งเคยมีกลับสูญสิ้นไร้ความเป็นคนสิบนิ้วประนมก้มกราบองค์พระรัตนตรัยนอบน้อมกายใจด้วยศรัทธาในคำสั่งสอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นสิ่งแน่นอนศีลห้ารักษาอย่าโคลนดังคำสอนแห่งพระพุทธองค์เพลงเพราะๆจากคุณสันเพชรอัธมีนะคะก็ชื่อเพลงว่า10นิ้วประนมเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะโอ้โหแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วจะใกล้เวลา15นาฬิกาแล้วค่ะช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของที่หลวงพ่อได้ไปสัญจรธรรมะสัญจรธรรมะข้างถนนไม่ใช่สัญจรแต่สัญจรด้วยครับแต่ชื่อรายการธรรมะข้างถนนธรรมะข้างถนนเลยนะคะวันนี้ก็จะมีเทศที่แมคโครนูนแถวออกไปทางศรีนครินทร์นู่นไปอีกไกลเลยก็ไกลอะนะถ้าเทศตอนเย็น
แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกก็ได้ผ่านทางอะไรคะเว็บไซต์ก็ได้มีคนดูประมาณแสนคน Facebook Live ใช่ไหมคะเพราะใช้วิธีนี้ใช่ค่ะทันสมัยมากใช่เป็นเพจของอะไรคะเราใช้เพจของอะไรคะใจฟ้าจ้ะอ๋อเพจใจฟ้าเลยก็ติดตามได้นะคะติดตามได้เลยเป็นสมาชิกใน Facebook เราก่อนใจฟ้าแล้วจะได้รับชมการเทศใช่ค่ะวันนี้ก็ที่เมโครแต่ว่าวันพุธที่จะถึงเนี่ยที่อนุสาวรีย์ชัยสำหรับภูมิตรงฝั่งพหลโยธินเกาะพหลโยธินใช่จ้ะค่ะหน้าร้านขนมปังเนาะเราจะมีกิจกรรมร้านขนมปังพรมลีขออนุญาตนะค่ะไม่ได้มีเจตนาจะมาโฆษณาแต่ว่าจิตใจเขางดงามจริงๆค่ะปกติเขาก็ขายมีรายได้ดีอยู่แล้วขายดีแล้วเขาอาหารขายดีขนมอร่อยจริงๆอร่อยมากไม่แพงด้วยค่ะหลวงพ่อถูกอันนี้คืออยากจะบอกว่าอร่อยและถูกนี่ไม่ได้โฆษณาไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นค่ะเราก็เลยดีจังเนาะขนมเขาก็อร่อยและถูกหลวงพ่อเองเนี่ยขอซื้อเขานะครั้งละ10,000ด้วยความที่ของเขาอร่อยและถูกค่ะแล้วเราก็เนี่ยมาแก่คนที่นั่งรถเมล์ได้ให้ทานกับนาเจตนาแรกเป็นเช่นนั้นใช่ค่ะด้วยความที่ว่าขนมปังก็ทำดีนะแล้วก็อร่อยมากแล้วเราก็มองอีกด้านหนึ่งคนที่นั่งอยู่บนรถเมล์หิวมากนะไม่มีโอกาสที่จะลงมาซื้อขนมปังแล้วก็น้ำดื่มรถติดมากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันไม่ใช่แค่รถติดอย่างเดียวนะผมมองชีวิตของคนบางคนเนี่ยเลิกงานมาเหนื่อยหิวใช่หิวครับแล้วคนที่เป็นคนอายุมากหน่อยอย่างแม่บ้านเนี้ยครับแต่อายุ50กว่าทำงานแม่บ้านปัดกวาดเช็ดถูเหนื่อยนะครับแล้วนั่งรถเมล์ฟรีไงครับพ่อหลวงพ่อบางทีไม่มีเขาไม่มีสตุ้งสตังค์ไปซื้ออาหารด้วยใช่ไหมคะกำลังจะพูดถึงจุดนี้พี่ท้องกลับไปที่บ้านดีกว่าเมื่อไหร่จะถึงบ้านนี่แหละกี่ทุ่มอ่ะถ้าล้มติดกินข้าวบ้านถูกกว่าเราเห็นภาพนี้กันมานานมากแล้วด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีใครนะที่จะมาบรรเทาความหิวตรงนี้ให้กับคนที่เงินก็ไม่มีเป็นหนี้อยู่กว่าจะกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของการแจกทานข้างถนนพอไปนั่งดูผมไปนั่งดูคนเดินไปเดินมาสมองก็คิดนะคนเต็มไปด้วยเรื่องราวของความทุกข์นะสับสนวุ่นวายครับคนที่มีความสุขเนี่ยก็มีคนที่กำลังมีความรักชีวิตสมหวังก็มีความสุขแต่ว่าเป็นวัยรุ่นครับวัยรุ่นคนที่มีอายุทำงานต่างเคร่งเครียดต่างครับนี่สินรีบเร่งลุงพลังใช่ครับเป็นนี่พละบางคนก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยครับแต่คนเดินไปเดินมาเนี่ยบางคนเห็นผมเห็นหลวงพ่อใช่ไหมครับเขาก็มาทำบุญครับคนที่รู้จักโอ้หลวงพ่อมากราบมันใหญ่ครับแต่บางคนไม่สนใจเลยเดินผ่านมองไปเฉยมองไปหางตาเลยครับมองไปหางตาแจ๊กก็ไม่เอาด้วยอาจจะมองได้ว่าคุ้นๆบางคนเนี่ยเดินดูแต่โทรศัพท์มือถือเขาแจกน้ำแจกขนมชีวิตติดแท็บเล็ตไม่สนใจไม่มองเขาเลยนะครับหรือว่าไม่สนใจใยดีอะไรไม่ใส่ใจเลยก็มีบางคนมองปุ๊บเอ้ยอะไรวะสั่นหัวไม่เอามีหลายประเภทก็เดินผ่านไปนี่ฮะแต่บางคนรับเข้าใจรับแล้วก็ขอบคุณด้วยความเข้าใจถือว่าเป็นสิริมงคลพระมาแจกหลวงพ่อจะบางคนอ้าวหลวงพ่อนี่ทำบุญด้วยทำบุญด้วยหลวงพ่อมาแจกมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมอย่างนึงคนดีก็มีคนที่ยังไม่สนใจอะไรก็มีไว้ว่างก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะอย่างนี้เราลองเทศให้คนฟังมันก็ต้องมีคนฟังครับเข้าหูสักหน่อยก็ดีใช้ไมโครโฟนใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่เครื่องเสียงอย่างดีเลยอย่างดีเลยนะอย่างดีพูดบรรยายให้ฟังต้องแจ้งคนแถวนั้นหรือเปล่าคะตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาร่วมงานกับเราอยู่แล้วทั้งตำรวจทั้งเทศกิจสสมกมานั่งฟังด้วยมาดูแลเราด้วยมาช่วยแจกน้ำขอบพระคุณด้วยนะคะในงานเหล่านี้เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นเพราะว่าเราไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนอะไรอยู่แล้วเรามาไม่มีแต่ให้มันเท่าความเดือดร้อนคนนั่งฟังก็มีเราก็จัดเก้าอี้ให้ประมาณสัก20ตัวโดยประมาณนะคนร่างฟังก็มี
คนยืนฟังก็มีคนมองห่างๆก็มีคนเดินมาแล้วก็เหลือบตามองก็มีแต่หูได้ยินใช่ครับแต่ว่าถึงไม่หันมามองแต่หูได้ยินนะคะคนนั่งฟังได้เยอะหน่อยคนยืนฟังก็เอาได้พอประมาณเหมือนกันนะคนเดินผ่านไปผ่านมาได้น้อยหน่อยครับได้น้อยแต่ก็ไม่ได้ก็ได้ก็ยังดีธรรมะเข้าหูบางครั้งก็ยังสงสัยเอ๊หลวงพ่อมาทำอะไรพระมาทำอะไรอ๋อหลวงพ่อที่วัดลำพูอ๋อหลวงพ่อภัยรินก็ยังอ๋อก็ยังมีอ๋ออยู่ก็แสดงว่าก็ยังมีธรรมะในหัวใจบ้างเล็กน้อยแต่ประเภทที่ไม่เอาอะไรเลยในโลกมนุษย์เนี่ยไอ้เรื่องดีๆเนี่ยมูฆะบุรุษมันแย่นะสังคมเราก็จะแย่ไม่สนใจไม่ใส่ใจกันเลยใช่ไหมสิ่งที่ดีๆเราไม่ต้องไปถึงวัดนะครับมาถึงตัวใกล้ตัวแล้วแต่ไม่ฟ้าไม่เอาอ่ะเมื่อมันเหมือนกับคนเขายื่นน้ำใจไมตรีให้เนี่ยขนมอย่างดีนะครับน้ำขวดเย็นๆเนี่ยแช่เย็นไว้ให้ด้วยนะไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาน้ำดีด้วยบางทีมีน้ำมันข้าวโพดด้วยซ้ำไปผมไม่ในใจโอ้นี่บุญไม่ถึงพวกเรานี่คิดอย่างนั้นเลยนะแต่เราก็ไม่ได้ไปยัดเยียดเขานะคือตอนเคยไปร่วมแจกไม่ยัดเยียดไม่ยัดเยียดท่านใดที่ต้องการจะรับก็เราก็รับก็รับไม่รับก็ไม่ใช่ค่ะคล้ายๆกับรับของเราไม่ได้บุญไม่ถึงเราบางทีไม่เข้าใจความตั้งใจของเราแต่ส่วนมากคนที่ปฏิเสธเนี่ยมักจะเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นมักจะไม่ค่อยอะไรกับเรื่องแบบนี้เขินอาจจะมีความเป็นอัตตาตัวเองสูงให้ความไม่ใส่ใจมากใช่ไม่สนใจเดินมาไม่สนใจเพราะอะไรแล้วบางทีบางคนก็มองแบบมีอคติไปนึกว่าเขาขายไงครับนะของฟรีจะมีที่ไหนคนไม่ที่คิดอย่างมีการเตือนกันอยู่เรื่อยๆในโซเชียลนะคะเด็กๆก็อ่านโซเชียลเยอะอาจจะโอ๊ยกลัวไม่เรียกอะไรอีกแล้วอะไรประมาณของมาล่ออีกแล้วเนี่ยนึกว่าของปลอมคิดไปอย่างนั้นทีนี้ก็เลยมาถึงวันนี้ว่าเอ้ยเรามีธรรมะข้างถนนถ่ายทอดสดคนทั่วโลกดูนะมีอาหารใจใช่มีอาหารใจอาหารกายอาหารใจแล้วก็มีเพื่อนพอมานั่งกันได้เอ้ยมองหน้ากันคุยกันรู้จักกันก็เป็นพื้นที่ของความรักมิตรภาพและน้ำใจบวกธรรมะข้างถนนคือถ้าสถานที่มันวุ่นวายอ่ะแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วทำใจของเราสงบแล้วมันไม่ต้องไปดูภายนอกมันสงบอยู่ข้างในของเราใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เป็นข้ออ้างเว้ยธรรมะจะต้องอยู่ในป่าในเขาในวัดใช่ต้องเข้าวัดตอนนี้ตัวเราเองอยู่ริมถนนแล้วธรรมะมาถึงที่แล้วนะคะธรรมะฝ่ายฟ้าเลยเปิดหูหน่อยเปิดตาหน่อยค่ะเช่นเดียวกับวันนี้นะคะรายการใจฟ้าก็ได้นำเอาธรรมะมาให้ท่านผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมการบริจาคกับเราได้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่ร่วมบริจาคเข้ามาในรายการของเราอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะทั้งหมด 1,840 บาทยอดโทรเข้ามาทั้งหมด542สายนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเอาไว้ด้วยณที่นี้นะคะในวันนี้ต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอลงกตแล้วก็พระครูสมุทรเพลินนะคะที่ได้มาร่วมในรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะใจฟ้าของเราเปิดแล้วนะคะเปิดทุกวันเสาร์13:30 น.ถึง15:00 น.แล้วสัปดาห์หน้ามาร่วมกันเปิดใจฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสาธุเลขสวยเลยสวยครับท้องฟ้ายังสดใสงดงามด้วยแดดสู